นี่คือบทสวดคาถาประจำวันเกิดของแต่ละท่านอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะวันตังพิวาเทมิกราบอีกครั้งสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบอีกหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอีกหนึ่งครั้งต่อไปก็อัญเชิญเทพเทวาทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอริตวานเมตังสเมตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตังพันนันตุตะเคกาเมจรูเปกิริสิขารตเตจันตลิกอิเปรัตเทจะขาเมตรวนาคาเนเคหวัตุมิเกตเตอุมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมยะคาคันทับพันนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิรวัจนังสาทาโวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตภควตโตสาวกสังโฆญาณ
ิกัณโณภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโณภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมญาตริบุริสยุคานิหัตถบุริสตุปปะคะเอSampai jumpa di video selanjutnya.
สัพพะสีวิตถา
ตัณโณ โสภิ โน
ุสังขังพะลังราคะตุสัมปะเทวตาสัมปะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทิมวันตุเตภวตุสัมปะมังคะลังราคะตุสัมการเจริญพุทธมนต์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งเป็นการเผยแผ่และเป็นการเผยแพร่พระธรรมถือว่าได้บุญมากไม่อยากยากจนต้องขยันสวดมนต์ให้มากการเจริญพุทธมนต์นั้นประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาได้ครบหมดชีวิตของเราจะได้ความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์เมื่อครอบครัวและชีวิตของเราอุดมสมบูรณ์สังคมก็จะดีงามประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองอุดมไปด้วยคนที่มีศีลมีธรรมและที่สำคัญที่สุดในขณะนี้โลกกำลังต้องการสันติภาพสันติสุขโลกจะอยู่ร่มเย็นได้ดับเข็นได้ด้วยพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธมนต์จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เจริญพุทธมนต์ตามบทที่ได้นำเสนอไว้เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญปรารถนาและอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอให้สำเร็จสำเร็จได้ดังปรารถนาและได้ดังอธิษฐานทุกประการทุกท่านเทอญ